สวัสดีครับวันนี้ประเด็นของอเมริกันเกมก็คงจะมาคุยเรื่องของ NBA กันบ้างครับยังวนอยู่กับทางชิคาโกบูลเนี่ยแหละครับเพราะว่าหลายๆคนคงทราบแล้วล่ะว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยชิคาโกบูลถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งบุยนะครับคือถ้าดูจากรายชื่อบนกระดานนะแล้วดูจากการที่พวกเขาไปเทรดเอาอย่างจอร์จกิดดี้เข้ามาในทีมอย่างเงี้ยแล้วเดิมทีก็ยังเก็บเอานิกวูซิวิชไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีชื่อชั้นนะครับแม้ว่าเกมป้องกันก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ตามแล้วตอนนี้ลองโซบอลนะครับอดีตการ์ดตัวดังเนี่ยก็หายเจ็บกลับมาด้วยซักลาวีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีคนหนึ่งก็จะกลับมาด้วยในทีมมันมีอย่างโคบี้ไวท์ซึ่งเป็นตัวดาวรุ่งเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมเชียโกบูเนี่ยถูกมองว่าไปอยู่ในเกรดเดียวกับพวกทีมเต็งบวยไม่ว่าจะเป็นโตโรนโตแรปเตอร์ยูทาห์แจ๊สบุคลินเน็ตส์ชาร์ลอตฮอร์เน็ตส์ดีทรอยต์พิสตันพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดส์คือถ้าสมมติว่าเป็นพวกบรรดาคอมเมนต์จากคนทั่วไปหรือคนที่เขาทำงานอยู่กับสื่อเนี่ยก็อาจจะคิดแย้งได้อย่างเต็มที่แต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็คือทางลาสเวกัสอย่างเงี้ยครับเขาเองก็คงต้องมองเห็นอะไรบางอย่างจากทีมของบูลส์ก็เลยต้องตีกันเอาไว้เลยอ่ะให้อยู่เต็งบวยไว้ก่อนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอย่างนึงนะเพราะว่าบิลลี่โดโดแฟนเนี่ยสัญญาเดิมของเขาตอนที่เข้ามารับงานกับบูลส์เนี่ยมันจะต้องหมดไปตั้งแต่เมื่อช่วงจบซีซั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะต่อออกไปแต่ข่าวก็ไม่ได้บอกว่ายาวนานแค่ไหนแต่ก็หลายปีล่ะแล้วก็แหล่งข่าวก็ยังยืนยันว่าโดนาเวนนั้นอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่สถานการณ์ที่ระสำระสายในปลายซีซั่นที่แล้วทีนี้ผมก็น่าสนใจนะว่าคุณมีตัวผู้เล่นขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงให้ทีมมันเป็นเต็งบวยเหรอเพราะว่ามันก็มีทฤษฎีว่าปีหน้ามันจะมีตัวผู้เล่นดังๆขึ้นมาจากคอลเลจหลายคนรวมทั้งคูเปอร์แฟลกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้อย่างทางฟาดโค้ชโดนาเวนเนี่ยปล่อยพวกตัวแบบเกรด B เกรด C ลงเล่นซึ่งก็ขัดกับสิ่งที่ความเป็นโค้ชของเขาใช่ไหมครับตรงนี้ผมอยากดูชิคาโกบูลในปีนี้เหมือนกันแหละว่ามันจะทำกันอีท่าไหนอะถึงได้ถูกมองเป็นเต็งบวยขนาดนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาก็มองแบบนี้ด้วยนะเขาก็บอกว่าปีนี้บูสมีโอกาสที่จะต้องตีรถว่างไม่รู้เหตุผลจริงๆนะเพราะว่าตัวผู้เล่นที่ผมเห็นชื่ออยู่มันไม่น่าจะตีรถว่างเลยครับแล้วยังแซกลาวีนเนี่ยอายุก็ไม่ถึงว่าแก่มากอายุ29ปีแล้วก็ผลงานเฉลี่ยก่อนนี้เขาจะเจ็บไปนะครับก็เกือบ25แต้มโอเคแหละว่าเวลาเขาลงเล่นเนี่ยตามสถิติทีมจะเป็นรองคู่แข่งอยู่ที่ประมาณ 5.4 แต้มต่อร้อยการครองบอลใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างที่เป็นจุดด้อยเนี่ยก็คือค่าจ้างเขาเหลือ3ปีมันแพง138ล้านเหรียญก็ประมาณตั้ง 4,554 ล้านบาทตกปีนึงอ่ะประมาณ 1,500 กว่าล้านบาทซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันเทรดใครก็จะไปอมเอาไว้อ่ะครับซึ่งมันเหลือตั้งแพงอ่ะ3ปีอ่ะแล้วก็ลาวีนก็ไม่ใช่แบบตัวขึ้นห้างตัวเกรด A ที่ไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนโชคชะตาทีมอ่ะเขาก็เลยมองกันว่าแล้วจะเทรดออกเหรอแล้วถ้าเก็บเอาไว้มันจะเอายังไงกันอีกถ้าจะพอมีทีมที่จะเทรดไปได้ก็อาจจะเป็นบุคลินเน็ตที่พอจะมีซารีแคปบางคนก็อาจจะหัวเราะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงคือบูเนี่ยอาจจะต้องลดแหลกแจกแถมอย่างอื่นไปให้ด้วยแล้วก็ต้องไปดึงสัญญาของเบนซิมอนมาเบนซิมอนเนี่ยเหลือสัญญาอยู่1ปีนะครับก็แพงพอๆกับทางฝ้าของลาวีนี่แหละรับอยู่ประมาณ40กว่าล้านเหรียญตามเหลืออยู่ปีสุดท้ายขณะที่ตัวของลองโซบอลซึ่งเขาพักมายาวนานตั้งแต่วันที่15มกราคม2022เนี่ยอายุเขาเพิ่ง26เองนะเขาก็บอกว่าเขาจะลงเกมเปิดซีซั่นได้เขาคิดว่าเขาหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้แฟนๆชิคาโกบูลส์ก็อาจจะลองลุ้นดูก่อนนะตัวผู้เล่นขนาดนี้มีโค้ชอย่างบิลลี่โนแวนซึ่งมีประสบการณ์นะครับถ้าสมมติออกสตาร์ทดีๆมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของฝ่ายบริหารทีมก็เป็นไปได้เราต้องมารอดูกันเพราะว่าบูลส์นั้นเป็นหนึ่งในทีมดังของประเทศไทยที่แฟนๆก็ตามเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเป็นประเด็นนำมาพูดคุยในวันนี้ครับ